ถ้าไม่มีอภิวัตน์2475นะครับเมืองไทยจะต้องเป็นสาธารณรัฐแน่นอนเลยอาจารย์ปรีดีมาต่ออายุราชวงศ์นี้ให้แต่ฝ่ายเจ้าลึกๆแล้วเนี่ยไม่เข้าใจราษฎรเดือดร้อนทั้งที่ท่านพยายามแต่ท่านไม่เคยไปสัมผัสอย่างที่ผมบอกแล้วไงถึงก็ไปเชิญผู้เชี่ยวชาญมาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดมาทำรายงานนะครับเป็นรายงานฉบับใหญ่เลยพิมพ์ทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยเลยแล้วซิมเมอร์แมนก็สรุปว่าเมืองไทยไม่เดือดร้อนคนยังมีกินอาหารการสมบูรณ์แต่ซิมเมอร์แมนก็เวลาออกไปตรวจตามพวกเมืองก็ไปข้าราชการไทยจะออกไปลึกซึ้งได้ยังไงครับข้าราชการเหล่านั้นไปสัมภาษณ์ชาวไร่ชาวนาเขาก็กลัวเขาต้องดีแล้วครับอะไรครับเนี่ยมันศึกษาหาเหตุผลที่ลึกซึ้งไม่ได้อันนี้เป็นวาทกรรมของพวกที่ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองแต่ผมก็เห็นใจเขานะผมก็เคยเชื่อเรื่องนี้มาชนชั้นกลางเนี่ยไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงเพราะชนชั้นกลางสบายแล้วแต่ลืมไปคนข้างล่างส่วนใหญ่เนี่ยชาวไร่ชาวนากรรมกรเดือดร้อนมากชาญวิทย์เกษตรศิริเนี่ยเขาศึกษาประวัติศาสตร์เขาบอกมันมีฎีกามาเยอะเลยถึงรัชกาลที่7เนี่ยคนล้มละลายคนเดือดร้อนอะไรต่างๆเนี่ยให้เห็นชัดเลยในหลวงเองท่านก็สนพระทัยในเรื่องนี้นะถึงก็ไปจ้างผู้เชี่ยวชาญมาจากอเมริกาดร.ซิมเมอร์แมนสมัยก่อนด็อกเตอร์เขาเรียกหมอทั้งนั้นนะฮะคนไทยเรียกหมอซิมเมอร์แมนก็ไปตรวจดูทั่วประเทศแต่ยังว่าเนี่ยไปตรวจก็ไปกับขุนนางราชการก็สรุปว่าเมืองไทยไม่เดือดร้อนเลยทั้งเวลานั้นเนี่ยเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกเมืองไทยรอดพ้นที่เราก็เชื่อฝรั่งในหลวงเองก็เสด็จไปสหรัฐอเมริกาก็ประธานให้สัมภาษณ์ว่าจะประธานรัฐธรรมนูญท่านก็ตั้งใจจริงๆนะในรัฐธรรมนูญที่ในหลวงให้คนเขียนไว้นะผมอ่านดูแล้วไม่ใช่ประชาธิปไตยให้มีอัครมหาเทนาบดีเป็นนายมนตรีทำหน้าที่แทนแต่ก็ขึ้นตรงต่อในหลวงในหลวงจะไล่ออกมาไหนก็ได้สภาไม่มีสภาก็มีเรียกสภาองคมนตรีออกความเห็นก็ไม่ได้ในหลวงส่งคำถามมาถึงตอบคำถามได้ท่านสิทธิพรเป็นกรรมการด้วยท่านสิทธิพรเสนอว่าองคมนตรีควรจะออกความเห็นได้แล้วองคมนตรีก็ตั้งขุนนางผู้ใหญ่ทั้งนั้นราษฎรธรรมดาสามัญก็มีเพียง2คนแต่ก็เป็นพญาทั้งคู่พญาพิรมภักดีกับพญาภักดีนรเศรษฐ์ก็พวกนี้ก็เศรษฐบุตรทั้งคู่นะคำโจมตีนะครับมีคนกระแสหลักกระแสหนึ่งซึ่งเห็นว่าราชวงศ์จักรีปกครองมาเรียบร้อยดีตลอดพวกคณะราษฎรมาแย่งชิงอำนาจท่านไปถ้าพิจารณาให้รอบครอบแล้วจะเห็นได้ว่าคณะราษฎรเนี่ยมันสุกงอมแล้วนะเพราะมันเริ่มตั้งแต่ร.230แล้วรัชกาลที่6สมัยราชในปีเดียวก็เกิดเรื่องแล้วรอมา20ปีเนี่ยร.250เนี่ยถึงคณะราษฎรถึงได้ฟักตัวมันพร้อมสุกงอมพร้อมแล้วก็เป็นประชาธิปไตยซึ่งน่าสนใจมากเพราะพระเจ้าอยู่หัวเองก็รู้สึกร่วมมือกับคณะราษฎรเป็นอย่างดีเลยโดยเฉพาะตอนร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรที่ว่าฉบับถาวรที่ออกมาวันที่10ธันวาคมนะจะคุณมโนรายงานเลยว่าในหลวงท่านเห็นดีเห็นงามหมดเลยทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วท่านก็ตอนที่พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทรงเครื่องขัตติยาภรณ์นะประทับบนพระที่นั่งมานั่งมศิลาอาสน์เลยนะเชื่อว่าพ่อรามคำแหงเคยนั่งบนพระที่นั่งนี้นะก็เป็นถือว่าเป็นสวัสดิมงคลมากเสร็จแล้วทีหลังมันความเข้าใจมันก็แตกต่างกันไปโดยเฉพาะตอนที่อาจารย์ปรีดีเสนอเข้าโครงเศรษฐกิจเนี่ยก็คงจะเกิดมันก็เป็นสังคมนิยมอ่อนๆเท่านั้นเองเป็นรัฐสวัสดิการเท่านั้นเองคนก็ไปหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์เลยผมเชื่อในหลวงไม่ได้อ่านหรอกแต่ว่ามีพระราชกระแสตอบโต้เพราะอาจารย์ปรีดีทำเป็นสมุดปกเหลืองในหลวงออกสมุดปกขาวมาตอบโต้ก็หาว่าสตาลินเรียนจากหลวงประดิษฐ์หรือหลวงประดิษฐ์เรียนจากสตาลินอะไรพวกนี้วัฒกรรมต่อต้านกันเท่านั้นเองเป็นที่น่าเสียดายนะเขาโครงเศรษฐกิจเนี่ยอังกฤษเขาทำได้หลังสงครามโลกครั้งที่2 social welfare เนี่ยอาจารย์ปรีดีคิดเร็วไปหน่อยเพราะฉะนั้นผมเห็นว่า2475เนี่ยสุกงอมแล้วและผู้ยังไม่เกรงใจถ้าไม่มีอภิวัตน์2475นะครับเมืองไทยจะต้องเป็นสาธารณรัฐแน่นอนเลยอาจารย์ปรีดีมาต่ออายุราชวงศ์นี้ให้ถ้าไม่มีอาจารย์ปรีดีเนี่ยหลวงพี่บุญตอนนั้นรังแกเจ้าหมดเลยนะครับเจ้าหนีไปอยู่ต่างประเทศไม่อยู่ต่างประเทศก็ถูกจับขณะกรมขุนชัยนาทซึ่งเป็นลูกกันที่5ถูกตัดสินประหารชีวิตนะครับแต่ในฐานะที่เป็นพระราชโอรสในหลวงรัชกาลที่5ก็ให้ติดคุกตลอดชีวิตเจ้าติดคุกเป็นแถวเลยครับแต่มันปอแกพูดยังไม่เคยจะแกไม่คิดจะเลี้ยงเจ้าเลยแกบอกเลยกรมดำรงเข้ามาที่ไหนยิงที่นั่นเลยสมเด็จกรมดำรงเวลาพระชน
กว่า70แล้วหนีไปอยู่ที่ปีนังจะมีฤทธิ์มีเดชอะไรจอมพลป.เขาก็ระแวงเจ้ารังเกียจเจ้าเล่นงานเจ้าอย่างเต็มที่เลยนี่อาจารย์ปรีดีเนี่ยประคับประคองเจ้าไว้นะครับจอมพลป.เขารังแกทุกอย่างเลยขนาดพระพรหมสาเนี่ยขออะไรเขาไม่ให้นะครับขนาดลูกท่านตายเนี่ยเจ้าฟ้ากรมหลวงเพชรบุรีเรียกว่าทุนกระหม่อมวลัยอลงกรณ์สิ้นพระชนขอสร้างเมนต่อน้ำหลวงหลังจากที่เขาเผาศพทหารที่ชนะกบฏแล้วนะครับนี่ทุนพระสาเห็นว่าลูกท่านเป็นเจ้าฟ้าควรจะเผาเมนกลางเมืองจอมปอกยังไม่ยอมเลยครับบอกพระพรหมสารวยแล้วไปทำเมนเองก็เลยต้องไปสร้างเมนที่เวชสุรินทร์นี่ยกตัวอย่างง่ายๆอาจารย์ไปดีนะประคับประคองสถาบันกษัตริย์ไว้โดยเฉพาะทีหลังท่านมาเป็นผู้สำเร็จราชการด้วยแล้วเนี่ยท่านปกป้องสถาบันกษัตริย์ทุกอย่างทุกประการเลยเพราะฉะนั้นในหลวงรัชกาลที่8ถึงได้ตั้งให้ท่านเป็นราชบุตรอาวุโสเพราะมีคุณงามความดีในการปกครองบ้านเมืองและไม่เช่นฉะนั้นท่านยังทำกระบวนการเสรีไทยถ้าไม่มีเสรีไทยนี่เราก็แพ้สงครามนะครับเช่นเดียวกับที่ญี่ปุ่นแพ้อิตาลีแพ้เยอรมันแพ้เราไม่แพ้เนี่ยเพราะกระบวนการเสรีไทยเสรีไทยนี่โยงใยกับอังกฤษอเมริกาก็จะต่อต้านญี่ปุ่นต่อต้านเผด็จการมันมีส่วนความเป็นจริงอยู่เล็กน้อยนะครับเพราะว่าเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้นสภาผู้แทนราษฎรมีสมาชิกประเภทหนึ่งประเภทสองประเภทหนึ่งให้เลือกตั้งเข้ามาแต่ตอนนั้นคนยังไม่รู้จักประชาธิปไตยก็ให้เลือกแต่ละตำบลเลือกมาแต่ละตำบลมารวมตัวกันถึงเรียกผู้แทนอีกทีหนึ่งเป็นเลือกตั้งทางอ้อมส่วนคณะราษฎรนี่ก็คอยปกป้องเป็นของใหม่ครึ่งหนึ่งคณะราษฎรดูแลอยู่แต่มาทีหลังเนี่ยอาจารย์ปรีดีเห็นว่าหลังสงครามคนไทยรู้เรื่องประชาธิปไตยดีแล้วเปลี่ยนเลยว่าให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเรื่องตั้งทั้งหมดแม้กระทั่งสภาสูงเนี่ยก็ให้สมาชิกสภาล่างเลือกสมาชิกสภาสูงอีกทีผมเชื่อเป็นประชาธิปไตยเต็มใบเลยแล้วหลังจากฉบับนี้แล้วไม่มีประชาธิปไตยแบบนี้อีกเลยนะครับวุฒิสมาชิกบางทีก็ได้รับเลือกตั้งบางทีก็แต่งตั้งมาอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นคุณต้องเข้าใจนะครับเจ้าเนี่ยสมัยรัชกาลที่6ท่านก็ไม่เอาเจ้าเลยนะครับท่านรังเกียจเจ้ารัชกาลที่7ท่านสงสารเจ้าถูกรังแกแล้วท่านเห็นว่าเจ้าซื่อสัตย์สุจริตมีชื่อเสียงดีท่านจึงเอาเจ้ากลับมาทีนี้เอากลับมาก็มากเกินไปมันสวิงเป็นซ้ายขวาแล้วท่านจะกลับไปเป็นอย่างรัชกาลที่5มันเป็นไปไม่ได้แล้วเนี่ยผมว่ามันหมดสมัยแล้วมันถึงคราวต้องเปลี่ยนครับจะต้องเปลี่ยนแต่ปัญหาคือแม้เวลานี้หลายคนยังไม่ต้องการให้เปลี่ยนอย่างกบฏบรเดชพระองค์เจ้าบรเดชเนี่ยหนีไปอินโดจีนของฝรั่งเศสเลยนะครับแต่ตอนนี้ก็ตั้งหอประชุมใหญ่ของทหารบกว่าหอประชุมบรเดชและหอประชุมเล็กก็ตั้งชื่อว่าศรีสิทธิสงครามพระพญาศรีสิทธิ์นี่เป็นแม่ทัพหน้าก็ถูกฆ่าตายที่หินลับนี่เองก็ถูกถอดยศเป็นในดินท่าราบแล้วก็มาตั้งชื่อแต่อย่างว่าในดินท่าราบเผยเขาเป็นตาประธานองคมนตรีเวลานี้ด้วยนะครับแต่ผมเชื่อประธานองคมนตรีเขาคงไม่เกี่ยวข้องเวลานี้แต่ผมว่ามีอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าประธานองคมนตรีที่ต้องการจะให้ลืมคณะสอนทั้งหมดถือการปกครองบ้านเมืองนี้เรียบร้อยมาตลอดพวกนี้มาขัดจังหวะทำให้บ้านเมืองต้องสะดุดก็แล้วแต่จะมองนะครับผมก็ไม่ว่าอะไรนะคุณจะมองในแง่ไหนก็ได้แต่ว่าการมองอะไรเนี่ยผมว่าให้ความยุติธรรมมากเท่าไหร่ดีเท่านั้นต้องเห็นใจคนที่ถูกรังแกด้วยพระองค์วันเนี่ยท่านเป็นเจ้านายเกือบจะเรียกว่าองค์เดียวนะครับที่เห็นว่าคณะราษฎรเนี่ยเดินถูกทางและท่านเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งนี้จะเปลี่ยนการปกครองอย่างเดียวไม่ได้จะต้องเปลี่ยนวัฒนธรรมจะต้องเปลี่ยนภาษาด้วยเพราะฉะนั้นท่านแสดงปาฐกถาเลยนะครับเรื่องความสำคัญของภาษาและท่านก็เลยคิดศัพท์ต่างให้เราใช้พระท่านบอกถ้าเราไม่ใช้ภาษาของเราเนี่ยการปกครองเนี่ยจะเดินตามฝรั่งใช้ภาษาฝรั่งหลายประเทศนะอินเดียก็ดีลังกายังใช้ภาษาฝรั่งอยู่เลยครับรัฐธรรมนูญธรรมนูญพวกนี้พระองค์ท่านเขียนท่านบัญญัติศัพท์ใหม่หมดเลยนะครับอย่างคำว่ารัฐธรรมนูญท่านก็บัญญัตินะครับหลายต่อหลายท่านบัญญัติท่านเป็นคนเก่งท่านจะเป็นคนเดียวที่เป็นเกือบจะเรียกเป็นมันสมองให้คณะราษฎรนะครับพวกเจ้าฝ่ายปฏิกิริยาก็รังเกียจท่านมากหาว่าท่านเทิร์นโค้ดหาว่าท่านทิ้งเจ้าไปหาไพร่เลยนะครับแต่ที่จริงท่านไม่ได้ทิ้งท่านเป็นตัวเชื่อมระหว่างเจ้ากับไพร่เชื่อมคณะราษฎรกับเจ้านายพยายามติดต่อให้ดำเนินไป
ด้วยความสะดวกเรียบร้อยพระองค์ท่านนี้ท่านเห็นเลยว่าคณะราษฎรเนี่ยไม่มีน้ำยาถ้าไม่มีพระองค์วันไปช่วยเนี่ยไปไม่รอดเลยเป็นที่น่าเสียดายนะครับพระองค์ท่านนี้ท่านก็ทรงไว้ซึ่งสุขุมคัมภีรภาพมากแต่ท่านอยู่ฝ่ายตอบโต้คณะราษฎรเต็มที่เลยครับเป็นที่น่าเสียดายทั้งที่มีอาจารย์ปรีดีเป็นใกล้ชิดกับเจ้าพระยายมราชแล้วก็พระองค์ท่านนี้ก็เป็นลูกเขยเจ้าพระยายมราชแต่พระองค์ท่านนี้เนี่ยท่านเห็นว่าพวกคณะราษฎรเนี่ยไม่มีสติปัญญาพอแล้วท่านเชื่อว่าเจ้านายมีสติปัญญาพอแต่พอเจ้านายเท่านั้นอันนี้ผมว่าเป็นความผิดพลาดของท่านนะครับหรืออย่างน้อยผมเห็นตรงข้ามกับท่านในเรื่องนี้พวกนี้เขาเสี่ยงตายมานะครับอย่างรศ130เนี่ยถูกจับเนี่ยถูกลงโทษประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตแต่พระมงกุฎเกล้าท่านก็ทรงพระมหากรุณานะครับที่ประหารชีวิตก็ให้เหลือจำคุกตลอดชีวิตตลอดชีวิตท่านลดให้เรื่อยๆนะครับท่านทรงพระเมตตานะแต่ว่าถ้าเผื่อในหลวงไม่ทรงพระเมตตาก็คนนี้ก็ถูกตัดหัวหมดนะครับไม่มีทางเลือกเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจเขาเสี่ยงตายและคนอย่างอาจารย์ปรีดีพนมยงค์เนี่ยท่านเป็นด็อกเตอร์จากฝรั่งเศสคนแรกเลยนะครับในทางกฎหมายในทางเศรษฐศาสตร์กลับมายังไม่ทันเป็นคุณหลวงแล้วอยู่ไม่ช้าก็ได้เป็นเจ้าพระยาครับพูดก็ยังไม่เกรงใจนะครับเพราะสมบูรณาสิทธิราชนี่ก็เลี้ยงคนดีเลี้ยงให้คนไต่เต้าขึ้นไปแต่สิ่งที่สมบูรณาสิทธิราชไม่ได้ทำคือมองไม่เห็นหัวของคนข้างล่างอุดหนุนแต่คนในระบบราชการถ้าใครแหลมคมมาอยู่ราชการไต่เต้าได้ชาติวุฒิไม่เป็นใหญ่คุณวุฒิเป็นใหญ่กว่านี่ก็ต้องชมนะฝ่ายเจ้านะครับแต่ฝ่ายเจ้าลึกๆแล้วเนี่ยไม่เข้าใจราษฎรเดือดร้อนทั้งที่ท่านพยายามแต่ท่านไม่เคยไปสัมผัสอย่างที่ผมบอกแล้วไงถึงก็ไปเชิญผู้เชี่ยวชาญมาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดมาทำรายงานนะครับเป็นรายงานฉบับใหญ่เลยพิมพ์ทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยเลยแล้วซิมเมอร์แมนก็สรุปว่าเมืองไทยไม่เดือดร้อนคนยังมีกินอาหารกันสมบูรณ์แต่ซิมเมอร์แมนก็เวลาออกไปตรวจตามพวกเมืองก็ไปข้าราชการไทยจะออกไปลึกซึ้งได้ยังไงครับแล้วข้าราชการเหล่านั้นไปสัมภาษณ์ชาวไร่ชาวนาเขาก็กลัวเขาต้องดีแล้วครับอะไรครับเนี่ยมันศึกษาหาเหตุผลที่ลึกซึ้งไม่ได้เป็นที่น่าเสียดายนะครับในหลวงท่านตั้งพระทัยดีมากนะครับแต่เป็นที่น่าเสียดายว่าท่านเองไม่มีความรู้ในเรื่องกิจการบ้านเมืองท่านเรียนทหารมาอย่างเดียวนะครับและท่านก็เชื่อเลยว่าถ้าถอยหลังกลับไปเป็นรัชกาลที่5ทุกอย่างจะแก้ไขได้แต่ท่านกล้าไม่ถูกในหนังสือคำอธิบายพระบรมราชาธิบายเรื่องเปลี่ยนแปลงการปกครองของรัชกาลที่5นะครับพิมพ์ก่อน2475เพียง5ปีนะครับปีพิมพ์2470พระปกเกล้าพระราชทานคำนำเลยนะท่านยกย่องพ่อท่านมากว่าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองสำคัญมากซึ่งก็สำคัญนะครับเปลี่ยนแปลงระบบราชการทั้งหมดเลยจากสมัยจะสุสดมแบบโบราณมาเป็นสมัยใหม่ให้มีใช้เบเน็ตแบบฝรั่งแต่สิ่งเดียวที่พ่อท่านไม่ยอมให้มีคือพาร์เลเมนต์ไม่ยอมให้มีรัฐสภามาติชมรัฐบาลหรือถอดถอนรัฐบาลให้อำนาจพ่อท่านไม่ยอมรัชกาลที่8รัชกาลที่7แม้กระทั่งก็ยกย่องว่าโอ้เนี่ยท่านงานของพ่อท่านเนี่ยเป็น revolutionary เลยนะครับเป็นพลิกแผ่นดินเลยนะครับไม่ใช่ evolution นะฉันใช้ภาษาอังกฤษด้วยนะครับแต่พร้อมนั้นท่านก็พูดนะว่าการงานทั้งหมดการปกครองทั้งหมดจะสำเร็จได้เนี่ยต้องมีโชคช่วยด้วยท่านบอกโชคเนี่ยช่วยพ่อท่านมากแต่โชคไม่ได้ช่วยท่านเลยเป็นที่น่าเสียดายนะครับท่านเป็นคนอับโชครัชกาลที่7เป็นที่น่าสงสารท่านอย่างคุณดิเรกชัยนามเนี่ยนะครับเป็นคนไทยแบบโบราณแท้เป็นคนที่นิ่มอ่อนนอกแข็งในนะครับทำเสรีไทยมากับอาจารย์ปรีดีแล้วก็เสร็จสงครามแล้วอาจารย์ปรีดีบอกเนี่ยดิเรกต้องเป็นนายกนะอาจารย์ดิเรกก็บอกว่าอาจารย์ครับตั้งแต่เราเอาเจ้าคุณมโนออกนะพวกเราคณะสอนผลัดกันดำรงตำแหน่งใหญ่โตมาเรื่อยแล้วคุณจะเปลี่ยนให้คนอื่นเขาเป็นบ้างอาจารย์ปรีดีก็บอกแล้วเอาใครล่ะบอกเสนีไงล่ะครับบอกเสนีเขาก็ทำเสรีไทยอยู่นอกประเทศแล้วเขาเป็นเชื้อเจ้าเราจะได้ดีกับเจ้านายเนี่ยคุณดิเรกคิดตลอดเวลานะครับเพื่อบ้านเมืองไม่ได้คิดถึงตัวเองและผมอยากจะพูดนะครับในบรรดาคณะราษฎรฝ่ายพลเรือนทั้งหมดนะครับคุณดิเรกคนเดียวนะครับที่มีลูกเป็นอภิชาตบุตรวรพุทธชัยนามเนี่ยประชาสารฉบับนี้ทำเรื่องวรพุทธชัยนามเลยนะครับท่านทั้งหลายเป็นแฟนรายการนี้ควรจะหาประชาสารเล่มนี้มาอ่านนะครับเพราะวรพุทธเนี่ยเป็นคนที่หลายอย่างหัวก้าวหน้ายิ่งกว่าพ่ออยู่นะครับเข้าใจเข้าโครงเศรษฐกิจของอาจารย์ปรีดีพนมยงค์แล้วก็มองเห็นอะไรต่างๆทะลุปลุกโปร่งนะครับเสียดายอายุสั้นอายุ55ก็ตายแล้วเมื่อไปทำงานกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเข้มแข็งมากเห็นประโยชน์ของบ้านเมืองยิ่งกว่าประโยชน์ใดทั้งหมดอุทิศชีวิตทั้งหมดเพื่อบ้านเมืองเดินตามพ่อ
แต่ว่าผิดกับคุณดิเรกนะครับว่าคุณดิเรกท่านอ่อนนอกแข็งในแต่ปรพุทธนี่แข็งทั้งนอกทั้งในเลยนะครับเสียดายเป็นโรคฝีอะไรขึ้นที่หัวสมองเนี่ยต้องผ่าสมองครั้งแรกหมอบอกต้อง5ปีให้กลับมาดูอีกทีนะแต่เขาทนไม่ไหวบอกมันปวดเหลือเกินสมัยก่อนยาเยอะมันสู้สมัยนี้ไม่ได้ไปทีสิบปีไปบอกผ่าครั้งนี้ตายเลยผ่าออกมาไม่กี่วันตายเผอิญผมรู้จักทั้งคุณดิเรกทั้งคุณวรพุทธนะครับสองคนพ่อลูกเนี่ยผมว่าเป็นบุคคลน่าศึกษาพิจารณานะครับถ้าใครอยากรู้จักวรพุทธให้มากกว่านี้ก็ดูปาจารสารฉบับนี้อุทิศให้วรพุทธชัยนามโดยตรงเลยผมถือว่าผมเป็นมาริการสังคมศาสตร์ปริทัศน์ผมไม่ถือว่าสังคมศาสตร์ปริทัศน์จะต้องเป็นกระบอกเสียงให้ผมถือสังคมศาสตร์ปริทัศน์นี่เป็นเวทีศาสนะเปิดโอกาสใครก็ได้ใครอยากด่าผมก็ด่าใครอยากชมผมก็ชมและวรพุทธเขาก็ด่าผมอย่างถูกต้องแต่ด่าด้วยความเคารพและหลักวิชาการผมก็ต้องเคารพเขาและเป็นที่น่ายินดีเขาก็เคารพผมมาตลอดชีวิตนะครับหนังสืองานศพเขาเนี่ยทางญาติพี่น้องเขาเลือกให้ผมเป็นคนจัดแจงหนังสืองานศพเลยแล้วก็ให้ผมเขียนประวัติเขาด้วยสำหรับแจกหนังสืองานศพประวัตินั้นก็ยังอยู่ในเล่มปาจารสารเล่มใหม่นี้ผมมีความหวังนะครับมีความหวังคนรุ่นใหม่คุณต้องเข้าใจนะครับระบบการศึกษาของไทยไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยแม้เกิดคณะราษฎรแล้วเมื่อสมัยผมสมัครเป็นครูนะครับเขาบอกว่าครูจะต้องเคารพรัฐธรรมนูญสอนให้เด็กรู้จักรัฐธรรมนูญแต่โรงเรียนไหนไม่ทำเลยครับโรงเรียนส่วนใหญ่นี่ยังสอนให้เด็กเชื่อโอวาทครูบาอาจารย์ห้ามเถียงและทุกอย่างการสอนก็อยากให้เด็กเติบโตเป็นใหญ่เป็นโตมั่งคั่งมีเงินมีอำนาจแต่พิธีน่าดีใจนะครับเดี๋ยวนี้เรามีสื่อกระแสหลักนอกกระแสหลักมีมากขึ้นครับผมเชื่อเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเด็กรุ่นใหม่ไม่เฉพาะนิสิตนักศึกษานะครับนักเรียนมัธยมเพิ่งแตกเนื้อหนุ่มเนื้อสาวเนี่ยออกมาต่อต้านรัฐบาลนี่ผมว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับแต่ว่าเยาวชนเหล่านี้เนี่ยผมเห็นจำเป็นเขาจะต้องรู้จักประวัติด้วยต้องรู้จัก2475เป็นมายังไงรอสอยร้อยสามสิบเป็นมายังไงเรียนรู้อดีตเพื่อจะเอามาใช้ในปัจจุบันสำหรับทางไปสู่อนาคตสุภาษิตสันสกฤตเขาบอกว่าสายธนูเนี่ยดึงมาไกลเท่าไหร่เนี่ยลูกศรจะได้ไปไกลขนาดนั้นผมจึงอยากให้คนรุ่นใหม่รู้จักอดีตให้เข้าใจและขณะเดียวต้องรู้ว่าเอาชนะเผด็จการไม่ใช่ง่ายๆล้มแล้วต้องลุกล้มแล้วอย่าลุกมันจะเอาเราจับคุกเข้าตารางก็อย่าไปกลัวผมไม่ได้พูดให้ท้ายเด็กนะครับผมเองท่านทั้งหลายก็ทราบแล้วเนี่ยผมเข้าคุกเข้าตารางมาหลายหนโดนคดี112ไม่รู้กี่ครั้งไม่ว่าทหารเป็นใหญ่เป็นโตทีไรไม่ได้งานผมทุกทีนะครับคนแรกก็อธิกำลังเอกเป็นแม่ทัพใหญ่เลยคุมทั้งกองทัพบก2-3กองทัพต่อมาก็สุจินดาคราประยูนอันนี้เขาไม่ได้ออกหน้าเองเป็นเบอร์2แต่อำนาจทั้งหมดอยู่ที่สุจินดาคราประยูนทั้ง2คนเนี่ยเล่นงานผมอย่างรุนแรงมากครับแต่ว่าคนปัจจุบันเนี่ยประยุทธ์เนี่ยถึงแม้จะไม่ได้เล่นงานผมโดยตรงก็เปิดโอกาสให้คนเล่นงานผมแม้กระทั่งผมสอนหนังสือสอนประวัติศาสตร์เรื่องพระนเรศวรชนช้างพระมหาอุปราชนั้นน่ะให้ดูเอกสารทุกๆฝ่ายว่าพระอุปราชนั้นท่านตายถูกยิงหรือท่านตายถูกพระนเรศวรฟันเพียงเท่านี้ครับมันก็ฟ้องผมเดชะพระบรมีพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้ท่านระงับคดีเหมือนกับพ่อท่านทรงพระกรุณาระงับคดีให้ผมนักศึกษาทั้งหลายถ้าติดคุกก็อย่ากลัวครับธรรมดาผม90แล้วนะครับหวังคงไม่ต้องติดคุกอีกแต่เบอร์ทันรัสเซลนะปัญญาชนอังกฤษ90ยังติดคุกเลยครับเพราะเขาเอามาต่อต้านไม่อังกฤษมีไอ้อาวุธนิวเคลียร์นะครับนี่ยกตัวอย่างง่ายๆถึงแม้90แล้วเราก็ต้องต่อสู้เพราะเยาวชนอย่ากลัวแต่ก็อย่ากล้าจนเกินดีแต่ขณะเดียวกันมีขันติอดทนอดกลั้นเอาไว้ด้วยชนะไม่ง่ายๆครับแต่ชนะจะต้องมาแน่ๆธรรมะต้องชนะอธรรมไม่มีทางเป็นอื่นไปได้นี่เป็นความเชื่อของผมนะครับท่านทั้งหลายฟังแล้วไม่จำเป็นต้องเชื่อผมแต่ไปพิจารณาดูว่าทางที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นทางที่อาจารย์ป๋วยเรียกสันติประชาธรรมทางนี้มันจะเดินไปสู่หนทางที่ถูกต้องดีงามสำหรับทุกผู้ทุกคนไม่เฉพาะคนในประเทศนี้แม้ประเทศเพื่อนบ้านก็เช่นเดียวกัน